me out and do whatever I wanted. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิกชั่นในคลิปนี้ผมอยากจะมาแนะนำผลงานลำดับที่2ของผู้กำกับควินตินทารันติโนและต้องเป็นหนังคุณภาพที่อยู่ในเครดิตของผู้กำกับควินตินทารันติโนผู้กำกับควินตินทารันติโนหลายๆคนยังสงสัยว่าทำไมถึงใช้ผลงานลำดับที่นั้นคือผลงานที่ควินตินทารันติโนเขาจะมีส่วนร่วมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานโพสต์งานโพสต์โปรดักชั่นงานกำกับงานเขียนบทงานแคสติ้งหรือแม้กระทั่งงานดำเนินการสร้างควินตินก็จะต้องมีส่วนนั่นแหละครับคือผลงานของควินตินทารันติโนที่เขาใช้กันนี่เลยครับ Pulp Fiction ในปี1994หรือชื่อไทยเขย่าชีพจรเกินเดือดภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รางวัล Academy Award Winner Best Writing Original Screenplay Quentin Tarantino Roger Avary ด้วยครับนี่ครับอยู่ในมือผมแล้วส่วนแผ่นนี้ก็คือแผ่นของบริษัทแมงป๊อกครับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำปกสวยด้วยปกออริจินอลแบบUma Thurmanครับเนี่ยเป็นรูปที่เป็นโปสเตอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นไอคอนของโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ครับแผ่นนี้นี่ครับน่าสะสมครับสวยงามในส่วนของspecial feature นะครับเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มี language English Thai แล้วก็ subtitle English Thai ครับแล้วก็ยังมี special feature delete scene ฉากที่โดนตัดทิ้งแล้วก็รวมไปถึง music video by Quentin Tarantino แล้วก็ยังรวมไปถึง commentary จาก Bruce WillisSamuel L. Jackson แล้วก็ John Travolta แล้วก็ Quentin Tarantino มาร่วมคอมเมนทารีในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการแสดงของ John Travolta Samuel L. Jackson แล้วก็ Uma Thurman แล้วก็รวมโดย Bruce Willis ครับแล้วก็รวมไปถึงบทเจ้าพ่อมาเฟียที่นำแสดงโดย Wing Lam ครับแนะนำให้ทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมไปหามาสะสมเพราะว่าหนังของควินตินเราก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสไตล์ของการถ่ายภาพมุมกล้องแล้วก็หลายๆอย่างควินตินมักจะใส่ซีนบูชาครูที่เขาชอบที่เขาเคยผ่านมาจากมนร้านวิดีโอเขาก็มักจะยัดใส่ภาพยนตร์ของเขาครับแล้วโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ของหนังควินตินทารันติโน่ก็จะเป็นซาวด์แทร็กในยุคโมทาวน์ในยุคนู่นเลยครับยุค50-60อะไรประมาณนี้ควินตินค่อนข้างที่จะชอบยุคนี้มากครับคลั่งไคล้เลยแล้วก็เขาจะมักเอามายัดใส่ในภาพยนตร์ของเขาและหนังของเขาก็จะมีกลิ่นอายของหนังคาวบอยตะวันตกในยุค50แล้วก็เอามาประยุกต์ใส่ในภาพยนตร์ของเขาด้วยและรวมไปถึงมุมกล้องที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นมุมกล้องใต้ฝากระโปรงรถนี้ควินตินทารันติโน่มักจะใส่ซีนนี้ในภาพยนตร์ของเขาแทบทุกเรื่องแล้วก็รวมไปถึงฉากที่เขาเรียกว่าถ่ายเท้าอ่ะครับที่มีเท้าผู้หญิงสวยๆนี่ควินตินก็บอกแล้วว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของควินตินทารันติโน่ครับเท้าผู้หญิงนะครับควินตินเขามักที่จะเอามาใส่ในภาพยนตร์ของเขายังไงก็อย่าลืมหามาชมนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์อาชญากรรมปนแอคชั่นปนทริลเลอร์by Quentin Tarantino และเป็นผลงานลำดับที่2ของเขาครับ Pulp Fiction เขย่าชีพจรเกินเดือดสำหรับท่านที่คิดเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ